ีภาพของเราเดิมอ่ะมีความแตกต่างกันยังไงยังไงหนึ่งหน้าตาต่างกันไหมไม่ต่างกันเพราะว่าเป็นคนเอามาแต่งเป็นชุดทั่วไปเป็นชุดทั่วไปมากซ้อมการแต่งกายต่างกันตาวิธีการเต้นต่างกันตาข้ามเลยนะถ้าเกิดไปเช้าของนายจ้างไปเดินใช่ไหมอากาศมันเย็นไงข้อติงแต่เราเดินตาใช่ไหมเป็นวัฒนธรรมของเขาแหละนะถ้าอีสานเนี่ยเขาจะเต้นเร็วๆหน่อยไหมเต้นเร็วๆยกขาบ่อยๆเพราะว่าอากาศร้อนไงใช่ไหมเขาต้องยกขายกเท้าบ่อยเพราะร้อนเท้าถ้าเราคิดให้มันสนุกอย่างนี้แล้วมันจะมีแบบแง่ช่างคิดไปแบบนี้เลยนะแต่ทั้งหมดนั่นคือวัฒนธรรมของเราในแต่ละภูมิภาคของเราภาคใต้ก็เหมือนกันใช่ไหมเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านของเราภาคใต้จะมีการเต้นและมีกินนารีโบราณแบบทุกการนั้นเป็นความภาคภูมิใจของเราทุกคนไม่ใช่คนภาคกลางภาคภูมิใจแต่ภาคกลางก็ภูมิใจกับคนไทยทุกภาคใช่ไม่ใช่ให้กำลังใจทุกคนใช่ไหมนะเราต้องเป็นหนึ่งเดียวเราต้องเป็นหนึ่งเดียวให้ได้คนไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวให้ได้อย่าให้ใครมาทำลายความเป็นหนึ่งเดียวของพวกเราผมขอฝากทุกคนไว้เท่านี้นะครับไปโดยที่ไม่ได้สร้างอะไรเลยในแผ่นดินแห่งนี้สร้างความรักความสามัคคีนั่นแหละครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้เราต้องการความรักสามัคคีมากที่สุดมากกว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นแล้วมันจะเป็นบ่อเกิดทุกอย่างตามมาทั้งหมดถ้าเรารักความสามัคคีกันได้นะครับวันนี้เรามีการประชุมเรื่องการท่องเที่ยวผมเองได้ข่าวว่าคนเยอะวันนี้มีการจัดวิ่งอะไรล่ะวิ่งธรรมชาติอ่ะนะเทรลรันนิ่งมีคนวัน 3-4,000 คนคนชอบมากผมไม่ได้มีโอกาสไปเพราะมันไม่ได้ไปวันนี้แต่ว่าทราบไปมีการคนวิ่ง 3,500 คนและมีการแสดงมีการแสงสีเสียงก็จะจัดอีกคนชอบเรียกร้องบอกให้จัดอีกเขาบอกว่าสนุกดีวิ่งไปในพื้นที่วิ่งไปแล้วก็มีทหารเหินแต่งตัวเป็นนักรบเข้ามาโจมตีด้วยการการก็ชอบกันวิ่งกันใหญ่นะมีวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรต่างมามีด้านหากินขายกันเกลี้ยงหมดนี่แหละมันต้องทำแบบนี้เพราะนั้นท้องถิ่นอะไรต่างก็ต้องไปช่วยกับเราทำดูซิทำได้ไหมบางอย่างเขาไม่ต้องลงทุนมากของเราครับแล้วได้เอาคนที่มีศักยภาพในการทำกับข้าวทำของอะไรต่างมาให้เขามีโอกาสในค้าขายบ้างนะในโอกาสสมควรที่ไม่เป็นปัญหาในเรื่องของการจราจรอะไรต่างเนี่ยวันนี้มันก็มีพูดคุยกันตรงหลายฝ่ายนะครับถ้าทุกคนยอมรับกันได้ก็ทำได้หมดนะครับประเทศไทยนะเพราะนั้นก็ฝากด้วยละกันอย่าเปลี่ยนที่กันละกันนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆที่เราออกไปแล้วชิมช็อปใช้มาตรการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มกระเป๋า1กระเป๋า2หลายคนก็บอกว่ามันไม่เกิดประโยชน์ทำไมจะไม่เกิดนะครับทุกคนก็รัฐบาลก็จำเป็นต้องไปสร้างแรงจูงใจและกระเป๋า2ทุกคนก็ควักกระเป๋าของตัวเองมาจ่ายทุกคนไปด้วยนั่นเค้าเรียกกระเป๋า2กระเป๋า1รัฐบาลช่วยไปเล็กน้อยนะเพื่อทุกคนถ้าเราไม่ทำแบบนี้คนขายของคนค้าขายเขาไม่ได้สินค้ามาไม่มีคนซื้อแล้วร้านเขาจะเจ๊งไหมล่ะครับเอ๊ะจะมีจะเจ๊งไหมล่ะนั่นต้องคิดในแง่มุมนี้นะครับอย่ามองในแง่เดียวว่าเอ๊ะมันเป็นการหาเสียงเรื่องต่างไม่ใช่หรอกครับเราเป็นการทำให้เศรษฐกิจมันเกิดการหมุนเวียนขึ้นมีคนมาใช้จ่ายในระบบมากขึ้นและทำให้คนสามารถที่จะนำเงินของตัวเองหลายคนมีเงินแต่ไม่กล้าใช้เพราะอะไรล่ะครับเพราะการพูดจาการพูดอะไรกันไปกันมาจนแทบทุกอย่างเหมือนกับคนรู้สึกว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช้กันตอนนี้นะเก็บให้เงินมาหน้าดีกว่าอย่าไปเก็บเลยนะครับสำหรับคนที่มีตังนะคนได้ไหมก็ต้องเก็บก็อดออมไม่ใช่บอกให้คนไม่ประหยัดนะคนละเรื่องกันนะพระบาทหลวงท่านทรงรับสั่งไว้สองโอกาสด้วยกันสองหนึ่งก็คือในเรื่องของประชาธิปไตยเพียงคือความไม่เห็นผลในการใช้จ่ายเงินความประมาณในการลงทุนในการใช้จ่ายเงินอะไรก็แล้วแต่ให้แต่น้อยพอสมควรเมื่อมันแข็งแรงก็ไปทำต่อโดยมีภูมิคุ้มกันนี่คือเรื่องการใช้จ่ายเงินแล้วถามว่าไม่ใช่เรื่องของการประหยัดคนละเรื่องกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของมีมากใช้มากมีน้อยใช้น้อยอีกเรื่องเป็นคนเดียวกันอดออมประหยัดนี่ทุกคนต้องมีการวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองนะครับเดี๋ยววันหน้าเราต้องมาดูอะไรไปสู่สังคมผู้